มาชิกรัฐสภากรีซจากพรรคไซริซาของนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสไซปรัส25คนประกาศแยกตัวจากพรรคเดิมและเตรียมก่อตั้งพรรคใหม่สู่ศึกเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นโดยมีนายปานากิโอติสลาฟาซานิสอดีตรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานกรีซซึ่งเป็นหนึ่งในหัวหอกคัดค้านแผนการปฏิรูปหนี้ฉบับใหม่เป็นหัวหน้าพรรคหลังไซปรัสยื่นใบลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันพฤหัสบดีโดยอดีตสมาชิกพรรคไซริซากลุ่มนี้ลาออกเพราะมองว่าการที่ไซปรัสยอมรับข้อตกลงปฏิรูปหนี้รอบใหม่เท่ากับเป็นการทรยศต่อหลักการของพรรคที่ประกาศไม่ยอมรับมาตรการรัดเข็มขัดอย่างไรก็ตามในรายชื่อ25คนที่ลาออกไม่ปรากฏชื่อของนายยานิสวารูฟากิสอดีตรัฐมนตรีคลังกรีซที่ทำหน้าที่เจรจาก่อนหน้าและนางโซอี้คอนสแตนโตบูลูโฆษกรัฐสภา2 สมาชิกพรรคไซริซาที่คัดค้านแผนปฏิรูปหนี้ฉบับใหม่อย่างรุนแรง